สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะเราสวัสดีกันในวันหยุดนะคะแต้วภัทรวีค่ะผมเต๋อรัตนันนะครับวันนี้วันที่13ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่คนไทยไม่มีวันลืมเพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยนะครับมากว่า70ปีกว่า 4,000 โครงการในพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งสำคัญนะครับที่คนไทยยังยึดถือปฏิบัติเพราะมันคือทางรอดที่ยั่งยืนครับคนบันเทิงก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะเต๋อจะพามาดูไร่เรื่องราวดีๆของแพนเค้กเขมนิดนะคะเป็นว่าที่เจ้าสาวด้วยนะเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วใช่แล้วก็เป็นไร่ที่ทำตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะแพนก็อยู่ที่สระบุรีค่ะอยู่ที่ไร่ของแพนนั่นเองนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวไร่เรื่องราวดีๆค่ะกว่าได้ค่ะเราก็มาทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะคะจากที่เคยทำที่สุรินทร์มาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออจริงๆตรงนี้มันใกล้กรุงเทพด้วยเราก็จะปรับอะไรให้ปรับให้เข้ากับวิถีคนเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพืชผักสวนครัวค่อนข้างเยอะตรงนี้แหละคือโหยได้กินได้ใช้จริงๆนะคะก็จะปลูกพวกพริกกะเพราโหระพาและอะไรอีกคะนี่คือพวกของเพื่อนนะคะใช่กระเจี๊ยบค่ะเราก็ปลูกว่าเราชอบกินกระเจี๊ยบมากก็มีสระบัวนิดนึงแล้วก็มีตอนนี้กำลังเริ่มปลูกบ้านนะคะเป็นหลังเล็กๆที่เราแบบมาพักได้อยู่ได้ไปที่บ่อน้ำของเราดีกว่าดีไหมคะแม่ช่วงแรกๆที่มาก็จะมีคนถามเยอะมากว่าโอ้โหทำไมบ่อมันใหญ่จังเลยบ่อนี้ความลึกคือ8เมตรนะคะเพราะหัวใจสำคัญของที่นี่คือน้ำนะคะแผนก็พยายามจะทำตามแบบที่เคยเรียนกับอาจารย์ยักษ์นะคะก็เขาจะแบ่งเป็น30 30 30 10อะไรเงี้ยค่ะมีน้ำมีที่ปลูกพืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยมีปลูกข้าวอะไรเงี้ยนะคะเราก็พยายามจะจัดสัดส่วนให้มันพอดีกันซึ่งตรงนี้เราก็มีแล้วมีบ้านแล้วมันมีศาลาเรามีน้ำเราจะมีคลองไส้ไก่เพื่อให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปถึงซอกเล็กซอกน้อยนะคะที่เราปลูกพวกพืชผักสวนครัวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะขุดดินขึ้นมาเป็นโคกบนโคกก็คือเหมือนเดิมเราก็จะปลูกป่าที่ให้ประโยชน์หลากหลายอย่างป่ากินป่าอยู่ป่าใช้แล้วก็ป่าที่ให้ร่มเย็นนะคะพี่ๆกลุ่มคนที่ทำโคกหนองนาโมเดลกันมาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจากที่เป็นทำที่จังหวัดสุรินทร์กับปัญญากับพี่บอยพิษณุอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆที่พลิกตัวเองจากการที่เป็นคนเมืองแล้วก็อยากมาอยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็เลยพอได้รู้จักกันก็มีแนะนำกันอะไรเงี้ยนะคะในอนาคตจะต่อยอดเป็นในรูปแบบนั้นคือเหมือนกับที่สุรินทร์ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่คนสามารถเข้ามาดูได้ว่าเราทำเกษตรพอเพียงเราทำวิถีแบบนี้เพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันทำยังไงแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กำลังเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่มีไฟที่นี่ก็ยังต้องศึกษากันอยู่จะใช้โซลาร์เซลล์จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำบาดาลเองก็ตามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับเราต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดก็ต้องมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันวันหนึ่งที่แพนมีโอกาสได้ตามรอยพระองค์ท่านในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการทำโคกหนองนาโมเดลวิถีธรรมชาติที่พระองค์ท่านทรงทิ้งไว้ให้เพราะว่าเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยแพนก็เลยคิดว่าเออพอเรามีโอกาสได้ลงมาเห็นจริงลงมาทำจริงเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นคนที่เขาทำจริงๆก็เลยเกิดเหมือนจุดประกายกับตัวเองให้เราได้มาทำจริง
คนแพนซึ่งอยู่ในอาชีพศิลปินนักแสดงเรายังรู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงให้มาเนี่ยเรายังมาปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราได้เลยและคนอีกตั้งเท่าไหร่ที่เขามีที่ของเขาอยู่แล้วเขามีเหมือนสมบัติของเขาอยู่แล้วเขาก็สามารถปรับสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้กับตัวเขาเองจริงๆได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยคิดว่านี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยทุกๆคนถ้าเราไม่ลงมือทำเองเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งพลอยว่านี่คือข้อคิดต่างๆที่พระองค์ท่านทรงแฝงไว้ในทุกๆอย่างที่ทรงสอนให้กับประชาชนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะได้มีโอกาสหยิบมาปรับใช้กับเรามากน้อยแค่ไหนค่ะพูดถึงวิถีชีวิตนะครับรวมไปถึงการเกษตรแบบพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะฮะเดี๋ยวพี่ฝนนันทกาวันนี้จะพาไปดูสวนผักของพี่เชษฐ์วุฒิพงศ์กลางกรุงกันเลยนะคะเชิญค่ะผักสลัดสวยๆค่ะคุณผู้ชมอยากจะเก็บไปฝากคุณผู้ชมจังเลยค่ะที่นี่ไม่ได้อยู่ชานเมืองหรืออยู่ไกลเลยนะคะเขาอยู่กลางเมืองค่ะข้างๆออฟฟิศทีวีบุรพานั่นเองค่ะเพราะว่าที่นี่คือทีวีบุรพาลิตเติ้ลฟาร์มสวนผักและพันไม้ในเมืองนะคะมีแต่ผักที่เราชอบทานทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเราอยู่กับคนต้นเรื่องแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เชษฐ์เป็นผักคอสเนาะครับเนาะอันนี้ก็มีบัตเตอร์เฮดมีบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดนี่ของโปรดผลเลยอ่ะส่วนนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่ต้นปีที่แล้วก็พอโควิดมันก็มีผลกระทบกับงานการก็เลยชวนพนักงานคุยกันคิดกันว่าจะทำอะไรกันบ้างที่จะเติมหรือว่าเพื่อที่จะทำให้มันอยู่ได้อะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อกันว่าทีวีบุรพาลิตเติ้ลฟาร์มแล้วก็มาช่วยกันโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นพนักงานติดหมดเลยทำกันเองหมดเลยสลัดนี้เห็นไหมคือสวยมากๆมันสวยมากใช่ไหมคุณผู้ชมจริงๆนะขนาดแดดแรงมากๆนะตอนนี้เราถ่ายได้ประมาณบ่ายๆนะคะแดดแรงมากๆแต่ว่าน้องๆเขายังแบบใบแข็งแรงเขียวแล้วก็ดูชุ่มน้ำอ่ะผักนี่เสิร์ฟทุกวันนะครับเสิร์ฟไปที่โรงอาหารตอนเที่ยงน้ำหมักก็คือหมักเองด้วยหมักเองครับอันนี้เป็นน้ำหมักปลาครับน้ำหมักปลาครับหรือว่าจุลินทรีย์ปลาอ๋อครับแล้วก็ใส่ผสมเข้าไปแล้วก็ฉีดมั่งลดมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอาหารเติมให้กับใช่มันมีธาตุอาหารตรงนี้ก็จะมีขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยปลานิลปลาสวายอะไรอย่างเงี้ยได้ทานครับส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้ก็คือเป็นเหมือนกับการปรับระบบนิเวศใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาได้กินเศษผักอันนี้คือผักสวนครัวเอื้ออาทรคือคนที่มาเก็บเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่เป็นพนักงานค่ะแต่ว่าเป็นน้องๆที่เรารู้จักที่อยู่รอบๆนี้ก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านครับเข้ามาได้เลยครับหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนมหาลัยมาด้วยกันว่าอย่างงูอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเกิดขึ้นมากแล้วขออนุญาตเก็บผักไปทานที่บ้านได้ไหมถุงเล็กนี้ใส่สลับ2กอก็หมดแล้วดูทานน้อยเก็บแต่พอดีค่ะนะฮ่องกงฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยฮ่องเต้เป็นฮ่องเต้อันนี้เอาไปจองผักกาดเนาะแบบเนื้อๆหน่อยแต่ฝนขอเล็งเนี่ยขอพริกค่ะพริกเนี่ยฮะพริกฝนเด็ดได้เลยนะเด็ดได้เลยครับฝนขอไม่เยอะเดี๋ยวนี้ฝนจะเอาไปทำเป็นของแหนมไส้กรอกอีสานคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆก่อนพริกคืออวบมากพริกใหญ่มากจริงความสุขที่เราได้ทำสวนกลางเมืองแบบนี้
ก็คือเพลินจนไม่รู้วันเวลาเพลินจริงทุกวันถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยพี่ก็จะเข้ามาอย่างวันนี้เข้ามาตั้งแต่หกโมงเช้ายังไม่สว่างนะครับก็กลับไปก็ค่ำสองทุ่มทุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีกิจกรรมให้ทำไปเรื่อยๆมันเราเดินทางไปทั่วไปเล่าเรื่องของคนอื่นมาเยอะแยะหมดแต่ตัวเองจำเข้ามาแต่ว่าไม่เคยลงมือทำเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติลองทำเองแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะได้รู้จริงแต่ที่อยากทำต่อไปก็คือว่าอยากเปิดเป็นเวิร์กช็อปทำเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆคือเราไม่อยากให้การปลูกผักมันเป็นเรื่องยากต้องเป็นเรื่องของปราชญ์เป็นเรื่องของโอ้โหคนที่เก่งเราอยากให้แม่บ้านทั่วไปก็สามารถทำได้สามารถปลูกผักได้อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆในส่วนของทีวีบูรพานะคะขอบคุณพี่เช็คที่ให้เราเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ผักกลับบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมเราสองคนลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปเดินเล่นต่อนะคราวนี้จะพาไปดูเก็บผักนะเก็บผักอ๋ออยู่วันนั้นพี่ฝนบอกว่าขอผักมาเหมือนกันแต่ขอไม่น้อยไม่พอผมเดี๋ยวผมไปขอพี่เช็คเองนะคะง่ายกว่าเยอะคุณผู้ชมวันนี้วันที่13ตุลาคมถ้าเป็นแฟนของช่อง9 MCOT HD หมายเลข30เนี่ยนะฮะน่าจะรู้อยู่แล้วว่ารายการตกมันบันเทิงเนี่ยกำลังจะมีพิธีกรคนใหม่มาเสริมทับความแซ่บที่ก็บอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยฟังแล้วเปรี้ยวไปถึงหูชั้นในโอ้ขนาดนั้นเลยแซ่บขนาดนั้นเลยพี่นี่ตอนที่เขายิงทีเซอร์ออกมาคุณผู้ชมแล้วเราก็ให้ทายกันว่าเป็นใครดูอีกทีมาเธอเป็นตัวแม่เธอคือยิ่งว่าเธอเกิดมาเพื่อเมาส์มันวงการให้สั่นสะเทือนพร้อมสับให้แหลกตกมันบันเทิงแล้วเจอกันนี่มีหลายคนรู้แล้วบางคนก็ยังทายอยู่บางคนเขียนจดหมายไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอย่างนั้นเลยครับอยากรู้ว่าพิธีกรคนใหม่ตกมันบันเทิงเป็นใครแต่พี่แพรจำได้พี่แพรบอกว่าน่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าเฮ้ยใช่แต่ถ้าเกิดว่ามององศา45เมื่อกี้ได้แต่ละมุมนะเห็นข้างแรกแบบก็ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วหลายต่อหลายคนก็ทำนายไม่ใช่ทำนายทายไปออกไหนก็ไม่รู้จนแบบเป็นใครก็ไม่ถูกสักทีจนแบบเนี้ยใครวะในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครครับผมนี่คือพี่เบนชราทิพย์นั่นเองยินดีต้อนรับนะคะจะบอกว่าพี่เบนเนี่ยถ้าเราว่าเราแอบรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกัน คือตลอดชีวิตที่ผ่านมานะคะของแป๋วเนี่ยแป๋วพวกเราก็จะเห็นพี่เบนในฐานะนักร้องนะคะ ช่วงหลังก็จะมีเป็นพิธีกรในรายการ YouTube ของตัวเองบ้างแต่เราไม่เคยเห็นในฐานะพิธีกรรายการข่าวลือการเล่าข่าวแบบนี้คือคาแรคเตอร์ของพี่เบนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าก็เป็นนักร้องดีว่าทำรายการของตัวเองอย่างที่พี่แป๋วบอกอแต่ว่านอกเหนือจากนั้นน่ะคือแกก็มีความแซ่บของแกมีความมันอะไรในแบบที่เป็นพี่เบนชราทิพย์อะเบนก็คือเบนใช่ไหมคะพี่เบนคะอ่ะอย่างนี้พอจะต้องมาถ่ายทำรายการตกมันบันเทิงเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการถ่ายทำสปอตด้วยก็เลยต้องไปถามความรู้สึกเขานิดนึงคือคนดูเนี่ยก็ตื่นเต้นอยู่แล้วว่าอยากจะเห็นพี่เบนในแง่ของเป็นพิธีกรพี่เบนจะรู้สึกยังไงถือว่าเป็นเกียรติกับเบนมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมเองก็ได้มาลองเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานที่ตัวเองยังไม่เคยได้รับหน้าที่นี้เลือกเราจากคาแรคเตอร์ที่เขาเห็นเราแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะว่าเขาก็อยากได้สิ่งที่เป็นตัวเรารู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ถือว่าให้กำลังใจเดี๋ยวรอดูนะวันศุกร์นี้ค่ะประโดมครั้งแรกตกมันบันเทิงนะครับผม4โมงเย็นทั้งก็ MCOT HD หมายเลข30ของเราอ่ะมาอัปเดตกันต่อเมื่อกี้เป็นเรื่องราวของพิธีกรคนใหม่คุณแม่คุณแม่เบนคราวนี้มาถึงคุณแม่อีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือน้ำฝนกุรณัตแม่น้ำฝนอ๋อน้ำฝนเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็อายุ4ขวบเข้าไปแล้วนะคะทีนี้น้ำฝนก็เลยได้เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ว่าการที่เราจะเป็นคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะถ้าลูกยิ่งโตแล้วเด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมและทุกสิ่งทุกอย่างจากเราค่ะใช่น้องทาเรียด้วยเช่นกันนะครับผมก็น้องกำลังโตน้องกำลังโตแม่น้ำฝนหรือว่าพี่น้ำฝนเขาก็เลยต้องบอกว่าเวลาตอนนี้เนี่ยจะพูดอะไรหรือว่าแสดงพฤติกรรมอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังใช่เด็กจะเรียนแบบไงคะหรือแม้กระทั่งเห็นที่เขาเล่าให้ฟังนะเวลาที่บอกว่าอย่านะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวตีนะปรากฏว่าเวลาน้องไปงองแงกับคุณพ่อค่ะน้องก็บอกว่าอย่านะเดี๋ยวจะตีพ่อ
ก็คือมีการขู่คุณพ่อกลับแบบนี้เอาด้วยก็คือเรียนรู้ไงยังไม่รวมถึงแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเวลาเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะอย่างเช่นแบบเราทำของแตกหรือว่าเราแอบซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็บอกอย่าบอกพ่อนะลูกโอ้อันนี้เด็กก็จะจำนะเด็กก็จะจำนะใช่ไหนคะคุณแม่เราอยากฟังคุณแม่คุยนะคะเผื่อที่ว่าคนอื่นที่มีลูกวัยกำลังเรียนรู้เหมือนกันจะได้แบบเรียนรู้กันและกันค่ะเวลาที่เราโมโหใช่ไหมเราก็จะดุเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ได้แบบควบคุมอารมณ์อะเราแบบทาเรียทำไมทำแบบนี้ทีเนี้ยพอเวลาที่เขาโมโหอ่ะเขาตะโกนแบบนั้นกับเราแล้วแต่เรากลับไปพูดกับเขาว่าลูกมาทำแบบนี้กับมัมมี่ได้ยังไงมัมมี่เป็นแม่นะถ้าเราไม่อยากให้เขารู้จักคำว่า angry แล้วต้องตะคอกใส่คนเราก็ต้องไม่ตะคอกใส่เขาก่อนแต่เราจะไปสอนเขาว่าอย่าทำแต่เราทำให้เขาดูอ่ะมันไม่ถูกมันเหมือนกับเราจะสอนให้ลูกกินผักแต่พ่อกับแม่ไม่กินผักมันไม่มีประโยชน์นะก็เลยพยายามจะควบคุมอารมณ์ว่าจะไม่โมโหจะพยายามมากนะจะไม่โมโหจะไม่นั่นจะไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบเพื่อเป็นการสอนเขาพอบางทีแบบพอเวลาเขาดุพอเวลาบางทีพอเราห้ามถ้าเล่นมันไม่ให้เล่นถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวนี่มามีอย่าพูดแบบนี้เนี่ยเขาชี้หน้าเราเลยเหมือนที่เราดุเขาเลยอ่ะจริงๆนะคะเขาบอกว่าเด็กจะเรียนแบบพฤติกรรมค่ะคือเราสอนเนี่ยสอนปักเปียกปักแฉะพูดน้องจะรับแค่เข้าสมองนะคะแต่สิ่งที่เขาเห็นน่ะคือพฤติกรรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังจริงๆค่ะครับผมช่วงนี้ไปมอมอยซอย9กันครับน้องบิวกินเขามีซิงเกิลใหม่มาช่วงหน้ากลับมาบันเทิงต่างประเทศวันนี้พาไปดูก็อดซิลล่าหรือก็อดซิลล่าไปโผล่ที่ฝรั่งเศสหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพงศ์ปล่อยเพลงใหม่เก็บไว้ตลอดไปออกมากระแทกใจให้คนเหงากลับไปย้อนคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้กลับรู้สึกพิเศษและมีความหมายแนวดนตรียังมาในแนวโซป๊อปฟังสบายสไตล์หนุ่มบิวกิ้นหาฟังได้แล้วที่ YouTube หน้าดาวมิวสิกนะจ๊ะอุ๊ยเลิศเอาแหละคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วแต่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะจากไปค่ะขอฝากตกมันบันเทิงยินนี่หน่อยนี่มาดูนะคะพี่บุ๋มเนี่ยเขามีเรื่องที่ต้องฟ้องและผู้โชคดีที่จะฟ้องเรียกเงิน5ล้านบาทเป็นใครเดี๋ยวรอดูรายละเอียดในตกมันบันเทิงนะคะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพบรรยากาศนะฮะที่น่ารักน่ารักที่เราไปส่งต่อทานน้ำใจจากเหล่าคนบันเทิงและองค์กรพันธมิตรนะครับกับกิจกรรม Night Entertain Birthday Charity ฉลองครบ19ปี Night Entertain ครับและช่วงนี้เราทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับความสดใสที่มีอยู่มากมายให้ทุกคนที่